่างประเทศท่านผู้ชมฮะในช่วงหลายวันที่ผ่านมาท่านผู้ชมก็คงจะได้ข่าวจากเยอรมันก็ดีจากอังกฤษก็ดีนะครับว่าในยุคที่เขาไปคว่ำบาตรรัสเซียแล้วก็ถูกรัสเซียตั้งเงื่อนไขเอาไว้นะครับเรื่องของการจะไปซื้อพลังงานจากเขานะฮะต้องใช้เงินของเขาแล้วก็รัสเซียไม่ประสงค์ที่จะทำมาค้าขายส่งพลังงานมาให้กับประเทศในกลุ่ม EU นะครับประมาณว่าจะสั่งสอนเพราะพวกยูเนี่ยไปเข้าข้างยูเครนนะให้แข็งข้อกับเขาครับแล้วก็คว่ำบาตรเขานะครับพอไม่มีพลังงานจากรัสเซียส่งไปหลายๆประเทศในยุโรปก็เริ่มมีปัญหานะฮะค่าไฟที่อังกฤษเนี่ยท่านผู้ชมฮะจะเพิ่มขึ้นเนี่ย 70-80% นะฮะค่าไฟนะฮะโอ้โหที่เยอรมันนะฮะทางการเนี่ยได้สั่งให้ห้างสรรพสินค้าไม่เปิดใช้บันไดเลื่อนไม่เปิดใช้บันไดเลื่อนนะฮะนี่นะครับล่าสุดนะครับเว็บไซต์มิลเลอร์รายงานนะครับเมื่อวันอังคารว่าเจ้าของร้านกาแฟเล็กๆแห่งหนึ่งในเมืองเวสต์มีดประเทศไอร์แลนด์นะฮะไม่ใช่เมืองหลวงด้วยนะฮะคือร้านกาแฟเล็กๆในชนบทของประเทศไอร์แลนด์เนี่ยนะครับได้โพสต์ภาพบินค่าไฟที่เพิ่งได้รับล่าสุดนะครับเขาโพสต์ภาพผ่านโซเชียลวงเอาให้ดูฮะพุ่งสูงถึง 9,836 ยูโรฮะถ้าคิดเป็นเงินไทยร้านกาแฟร้านนี้ต้องจ่ายค่าไฟเดือนนี้นะฮะ370,000 บาทฮะโอ้โหโอเคต่อ2เดือนฮะ370,000 บาทต่อ2เดือนก็เดือนนึงก็ประมาณสักเท่าไหร่อ่ะ140,000ค่าไฟเนี่ยเดือนละ 140,000 บาทนะครับเมื่อคิดเป็นบิลต่อเดือนนะครับดูสิฮะแสนกว่าบาทเกือบจะ 200,000 นะฮะเจ้าของร้านถึงกับโอดครวญว่าร้านกาแฟเล็กๆของเธอเนี่ยนะฮะค่าไฟพุ่งถึงขนาดนี้ได้ยังไงผู้ใช้โซเชียลมีเดียหลายคนก็เข้าไปปลอบใจและบอกว่าธุรกิจทุกแห่งบ้านทุกหลังนะครับกำลังจะประสบปัญหาเดียวกันเหมือนกันหมดหลายคนก็พากันโพสต์และแชร์ภาพบินค่าไฟที่สูงทะลุหลังคารวมทั้งมีการเปรียบเทียบกับค่าไฟปีที่แล้วว่าต่างกันขนาดไหนนะครับขณะที่การไฟฟ้าไอร์แลนด์ยังได้เตือนประชาชนทั้งหลายให้รีบจ่ายค่าไฟตรงเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกปรับนี่ก็ถูกปรับด้วยนะฮะและก่อนที่จะมีการปรับขึ้นค่าไฟครั้งต่อไปในเดือนหน้าค่าไฟจะขึ้นอีกในเดือนหน้าฮะนี่ขนาดยังไม่ขึ้นนะครับขนาดยังไม่ขึ้นนะฮะเดือนนึงต้องจ่ายค่าไฟเนี่ยแสนกว่าบาทนะครับการไฟฟ้าไอร์แลนด์ประกาศขึ้นค่าไฟเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับเพิ่มขึ้น 45% ขณะที่ค่าก๊าซเพิ่มขึ้น 46%จะเริ่ม1ตุลาคมนี้ตอนนี้หลายประเทศทั่วยุโรปประสบปัญหาค่าไฟและพลังงานพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์ในยูเครนและมาตรการคว่ำบาตรพลังงานรัสเซียทำให้ประชาชนเริ่มไม่พอใจและออกมาประท้วงที่สุดแล้วประชาชนเดือดร้อนประชาชนเดือดร้อนนะฮะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อฮะนี่ฮะไม่รู้ว่าผู้นำประเทศของไอร์แลนด์ของเยอรมันของอังกฤษจะสำนึกจะคิดได้หรือเปล่านี่นะฮะท่านผู้ชมฮะในเรื่องของความร้อนนะครับคลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นในแคลิฟอร์เนียนะครับก็ทำให้เกิดอุณหภูมิที่ร้อนจัดบางส่วนบางพื้นที่เนี่ยอุณหภูมิพุ่งสูงถึง110องศาฟาเรนไฮต์ถ้าคิดเป็นเซลเซียสก็ประมาณ 43.3 นี่นะครับทำให้บริษัท ISO ผู้จ่ายไฟฟ้าแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัฐซันชายแคลิฟอร์เนียนะครับให้ประหยัดไฟเพราะคาดการว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้ากระแสไฟจะไม่เพียงพอนะครับโดยเฉพาะวันจันทร์หน้าวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะฮะจันทร์5กันยายนเป็นวันหยุดในวันแรงงานอันนั้นแรงงานของเขานะฮะก็ ISO เรียกร้องนะครับให้คนเนี่ยเปิดแอร์ไม่ให้ต่ำกว่า25องศานี่ฮะไม่ให้ต่ำกว่า25องศาคือยิ่งต่ำเนี่ยมันยิ่งกินไฟนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องไฟฟ้าขนาดใหญ่ปิดแอร์ปิดไฟที่ไม่จำเป็นทั้งหมดแล้วก็เรียกร้องให้ชาวแคลิฟอร์เนียนะครับไม่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในเวลากลางคืนนี่นะฮะเพราะกลัวว่ามันจะเสี่ยงที่ไฟฟ้าจะไม่เพียงพอนะครับโอ้โหเป็นวิกฤตเลยนะฮะใช่แคลิฟอร์เนียนะฮะครับ
คลื่นความร้อนและที่สเปนเมื่อคืนนี้เรานำเสนอภาพจากประเทศจีนท่านผู้ชมคงจำได้นะทะเลสาบโผหยางนะครับ อยู่ที่มณฑลเจียงซีซึ่งก็เจอภาวะแล้งจนกระทั่งน้ำในทะเลสาบนั้นไม่เหลือสักหยดแล้วก็มีสะพานหินเก่าแก่นะครับโผล่ขึ้นมาสะพานหินทอดยาวเนี่ยอายุ400ปีนะครับล่าสุดวันนี้นะครับสภาวะแล้งที่หลายประเทศกำลังเผชิญอยู่นะครับไปที่สเปนครับเจอปัญหาภัยแล้งยาวนานจนแม่น้ำแหล่งน้ำในหลายพื้นที่นะครับของประเทศนี้ลดระดับลงต่ำมากหนึ่งในนั้นก็คือสายน้ำในอ่างเก็บน้ำนะครับที่เขื่อนที่เขื่อนวาริคานัสนะได้ลดระดับต่ำเหลือประมาณ 36% นะฮะหายไปครึ่งหนึ่งทำให้อนุสรณ์สถานหินนะครับอนุสรณ์สถานหินที่เรียกว่าสโตนเฮนจ์ของสเปนที่มีอายุเก่าแก่หลายพันปีที่จมอยู่ใต้น้ำโผล่ขึ้นมาอวดโฉมอีกครั้งหนึ่งครับอนุสรณ์สถานหินสโตนเฮนจ์นะครับหรือว่าสโตนเฮนจ์สเปนเนี่ยนะครับเป็นโบราณสถานที่ประกอบด้วยแท่งหินตั้งขนาดใหญ่วางเรียงเป็นรูปวงรี100ก้อนนี่ดูจากมุมสูงนะ100ก้อนบางก้อนเนี่ยสูงเกือบ2เมตรสันนิษฐานว่าแท่งหินนะครับสโตนเฮนจ์สเปนมีอายุเก่าแก่ประมาณ 4,000 ถึง 7,000 ปีอาจจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นวิหารบูชาดวงอาทิตย์หรือสถานที่ฝังศพสำหรับคนโบราณโดยมีทางเข้าหันหน้าไปยังชายฝั่งแม่น้ำเทกัสนะครับสโตนเฮนจ์สเปนนี่ฮะถูกค้นพบอีกครั้งเมื่อปีคศ1926จากนั้นในปีพศ1963ได้มีการสร้างเขื่อนนะครับได้มีการสร้างเขื่อนขึ้นบนแม่น้ำเทกัสทำให้โบราณสถานแห่งนี้จมอยู่ใต้ทะเลสาบในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนพอมีเขื่อนก็แท่งหินนี้จมอยู่ใต้น้ำนะและก็ไม่โผล่มาเลยจนกระทั่งมาล่าสุดเมื่อเจอภาวะนะครับภัยแล้งแล้งอย่างหนักแท่งหินนี้ก็โผล่ขึ้นมาให้เห็นอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหมีประมาณเป็นร้อยก้อนสโตนเฮนจ์แห่งประเทศสเปนครับจมคือพูดง่ายๆจมอยู่ใต้น้ำอ่ะใช่วันหนึ่งพอน้ำแห้งก็โผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาแบบนี้เชื่อกันว่าเป็นฝีมือการสร้างของมนุษย์ในยุคโบราณนะฮะ 4,000 ถึง 7,000 ปีท่านผู้ชมฮะขนาดมันจมอยู่ใต้น้ำนะฮะแท่งหินก็ไม่ล้มนะฮะหรืออาจจะมีแท่งบางแท่งล้มไปแล้วก็ได้เราก็ไม่ทราบนะฮะแต่เหลือที่ตั้งต่างงานอยู่เนี่ยเป็นร้อยแท่งนะฮะโอ้โหนี่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะฮะถ้าน้ำไม่ลดก็ไม่เห็นนะใช่น้ำไม่ลดก็ไม่เห็นก็ดีนะอากาศแรงและน้ำลดมันก็ดีแบบนี้นี่เองทำให้เราเห็นอะไรบางอย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนสะพานหิน400ปีของมณฑลเจียงซีที่ประเทศจีนเมื่อคืนนี้แล้วก็มาสโตนเฮนจ์ของสเปนในคืนนี้ฮะพรุ่งนี้เรายังไม่รู้เราจะเจออะไรอีกนะฮะใช่นี่เพราะภาวะความแห้งแล้งนะฮะแล้วมันลามไปหลายประเทศในยุโรปนะตอนนี้ภัยธรรมชาติน่ากลัวมากท่านผู้ชมฮะใช่ไหมเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วก็เราก็คงจะได้เห็นกันแล้วนะฮะน้ำท่วมในปากีสถานใช่คนตายเป็นพันนะตอนนี้ก็เป็นอีกฉากทับหนึ่งของภัยธรรมชาติในอีกซีกโลกหนึ่งนะฮะภาวะความแห้งแล้งโอ้โหดูสิฮะ